ไปอุดหนุนกันนะคะป้าใบาหมูสเต๊ะที่นี่เลยนะคะ<ห>ตำนานสตีดฟูดแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะหมูสเต๊ะย่างหอม,หอม ติดหมนด้วยต <นะ S 2> ิดีดต้องมีมันด้วยชอบต้องกินแบบนี้พร้อมเสิร์ฟกับลูกค้าที่มาอุดหนุนกันแบบนี้นะคะคุณลุงสมจิตเจ้าของร้านเขาเล่าว่าป้าทองใบเนี่ยเป็นภรรยานะคะได้สูตรมาจากคุณแม่จึงเป็นที่มาของชื่อนะคะป้าใบหมูสเต๊กน้ำอย่าทิ้งนะมันตรงนั้นอะ เห็นกัดแต่เนื้อไปนะอย่าทิ้งนะเมื่อก่อนอ่ะไม่กินมันแล้วจนมาได้กินพอกินคราวนี้แล้วกินไม่หยุดเลยทีนี้ต้องมีมันอย่างเงี้ยอร่อยนะเมื่อ30ปีก่อนนะคะเขาขายอยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยขายให้กับเด็กๆค่ะไม้ละ1บาทต่อมานะคะก็ย้ายออกมาขายด้านนอก ปรับราคาใหม่เป็นไม้ละสาบาทนั่นเองจนถึงทุกวันนี้นะคะ <c oughs> ข้าวของเนี่ยก็ขึ้นราคาใช่ไหมแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมต่อไปเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้กินของอร่อยในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองจุดเด่นของเขาเลยนะคะนอกจากหมูสเต๊แล้วก็คือน้าจิ้มของเขาสิคะน้าจิ้มของเขาจะมีความเข้มขน้นขขขขน้นําอาจจาจะใช้ผักสดหั่นชิ้นนะคะพอดีคําแบบนี้ตักให้ลูกค้าแบบไม่หวงเลยตักเข้าไปเยอะๆแบบนี้เลย <c oughs> ส่วนหมูนะคะ จะใช้หมูสันนอกหมักแบบนี้เลยนะคะหมักจนนุ่มก่อนที่จะนํามาย่างไฟแล้วก็แช่น้ํากระทิก่อนเพิ่มความหอมไปอีก1สัปดาห์จะขายแค่3วันเท่านั้นนะเฉะพาะช่วงเย็นมีลูกค้าขาประจําแล้วก็ลูกค้าที่ตามกระแสรีวิวในโซเชียลมาอุดหนุนเกลี้ยงทุกวัน ต้องรีบไปอุดหนุนราคาจะเริ่มต้นที่ชุดเล็กนะคะ10ไม้30บาทชุดกลาง17ไม้50บาทและชุดใหญ่นะคะ35ไม้100บาทขายได้วันละประมาณ1 2 0 0 0ไม้เลยเสาร์อาทิตย์จะเริ่มขายตอนบ่าย3โมงนะคะอยู่ริมถนนเมืองสมุทรใกล้ปั๊มน้ำมันปอตอทอหรือว่าตลาดเมืองใหม่นะคะตำบลช้างมอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองอส่วนวันพฤหัสจะขายอยู่ที่ตลาดนัดเย็นหน้า เทศบาลตำบลส,สันพะเนตอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับโอ,โ,โอ้โหหมดสั่ันออกท่องเที่ยววิถีชุมชนกันบ้างนะครับีเลยที่บ้านปากโตกบ้านปากโตกโท,ที่นี่นะครับเปิดแล้วเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนสัมผัสความเชื่อความศรัทธาบ้านปากโตกนะครับคุณพ่อเมืองสองแควครับก็คือคุณภูสิทธิ์สมจิตลั่นของเอก เอาเลิกเอาชัยกันนะครับคุณเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแสงดาวรักถิ่นตำบลปากโตกอำเภอเมืองพิษณุโลกก่อนขึ้นรถอีแท็กนะครับที่มันจะไปแบบนี้มันเสียงมันจะเต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 เหมือนไปคุณเจ้ครับใช่ตอนผมเปเล่นลิเกนะผมเป็นลิเกใช่ป่ะโอ้ยนั่งอยู่บนเวทีลิเกมาแล้วเสียตะเตะเ ได้ยินเสียงไม่ขาดเลยอ่ะเขานั่งรถอย่างนี้กันมานะคุณชมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนสัมผัสความเชื่อความรักความศรัทธาของคนในพื้นที่เริ่มด้วยการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไผ่ค่อมนะคะยังไม่หมด แล้วก็ไปแขวนดาวไม้ไผ่นะคะขอบพรด้านความรักแล้วก็สุขภาพที่ต้นยางนาคู่นะคะอายุกว่า600ปีด้วยจากนั้นนะคะก็เที่ยวตลาดวัฒนธรรมริมน้ำนะคะลิ้มรสกับอาหารคาวหวานหลากหลายเลยแถมมีบริการนี่เลยค่ะโอ้โห อยากนวดเลยอ่ะนวดแผนไทยนะคะแล้วก็มีการแสดงพื้นบ้านให้ชมอีกด้วยค่ะ,ะไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้ได้เลยเนาะฝากด้วยนะครับท่อง<า>เที่ยววิถีชุมชนบ้านปากโทกนะครับค่ะ